ปัญญา5ดาวช่วงทำเนียบร้านอร่อยเราอยู่กับร้านก๋วยเตี๋ยวไข่แม่อีฟร้านก๋วยเตี๋ยวไข่มังกรยักษ์เจ้าเด็ดเจ้าดังของเมือง8ลิ้วที่มีเมนูอร่อยเป็นไข่มังกรยักษ์หนัก2กิโลกรัมและเมนูน่ารับประทานอีก1เมนูที่ทางร้านนำมายั่วน้ำลาย2พิธีกรและแขกรับเชิญคืออะไรไปชมกันครับยำเกี๊ยวฟูภูเขาไฟครับเกี๊ยวก็ฟูใช่ครับเป็นภูเขาไฟอีกเป็นภูเขาไฟเข้าไปอีกเตรียมพ่นไฟอีกปะเนี่ยแม่ไม่แน่นะไม่ได้ไม่ได้มังกรต้องมีที่อยู่ครับผมคุณอีฟวันวันก็คิดนู่นคิดนี่นะเอามาอยู่ไม่สุขเออเออเนาะเดี๋ยวแผ่นอันนี้เป็นแผ่นเกี๊ยวที่ใช้เฉพาะพิทอดพิเศษเลยโดยเฉพาะใช่ค่ะเนาะทอดเวลาทอดก็จะพองพองแล้วก็กรอบกรอบมากมีอย่างนี้เลยใช่ไหมแบบนี้ใช่สวยเลยคือเขาก็จะฟูด้วยแล้วที่สำคัญก็คือมันสามารถตั้งเป็นภูเขาไฟได้ด้วยใช่ไหมใช่มันกรอบได้ไงมันกรอบด้วยมันฟูภูเขาไฟเอาเลยเอาเลยนะห่อให้ดูนะฮะอันนี้เกี๊ยวก็มันเป็นอย่างนี้แบบนี้ค่ะส่วนหมูก็จะเป็นหมูเด้งหมูเด้งผสมหมูเด้งที่จะกินที่เป็นใช่อันนั้นเลยสูตรเดียวกันเลยใช่ไหมใช่ค่ะที่ผสมกันเอามาอยู่ในนี้ด้วยโอ้แล้วคือหมูก็ฟูแบบนี้เลยเหรออย่างนี้เลยค่ะเดี๋ยวมันไม่เยอะไปเหรอไม่เยอะค่ะอย่างนี้กินก็จะใส่นิดเดียวอ่ะไม่ค่ะของเราเน้นฟูทั้งหมูฟูทั้งเกี๊ยวใหญ่มากเลยดูสิเนื้อก็เยอะมากเลยเมนูเกี๊ยวภูเขาไฟที่เด็ดของร้านคือใช้แผ่นเกี๊ยวพิเศษที่ใช้สำหรับทอดเท่านั้นก่อนนำหมูเด้งปรุงรสอย่างดีอัดแน่นเอาไว้ในแผ่นเกี๊ยวแบบไม่กลัวขาดทุนจนได้เกี๊ยวลูกโตๆพร้อมจะนำลงไปทอดแล้วล่ะครับประมาณนี้เสร็จปุ๊บก็ทอดก็ทอดค่ะพอน้ำมันอุณหภูมิร้อนได้ที่นะคะก็ลงเกี๊ยวน้ำมันต้องร้อนใช่แต่ต้องกลางใช่เห็นไหมคะมันจะฟูขึ้นมาโอ้ยขึ้นมาเลยมาแล้วอ่ะจะลอยเนาะจะฟูลอยขึ้นไปอย่างนี้เลยอย่างเร็วเลยอ่ะเราใส่เกี๊ยวช้าไม่ได้นะไม่ได้จะไม่เสมอกันรู้ดูเดี๋ยวสุกไม่เท่ากันอีกใช่ใช่นี่มันจะต่างกันนี่โอ้โหคล่องมากเลยปุ๊บ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 เลยอ่ะหมูทะเลาะเกี๊ยวดูสิมันอ้าวมาได้นะอ้าวมาเลยบางชิ้นก็เปิดเผยมันจะบอกว่าฉันพร้อมให้เธอกินแล้วนี่เอาบอกด้วยบอกด้วยสุดยอดเลยไหมคะเสียงกรอบเสียงกรอบมาลงแล้วนะคะอันนี้ก็จะกรอบถูกไหมครับผมที่เขาทบกันโอ้โหเห็นไหมเหลืองสวยมากแล้วไส้นี่คือคุณหมูนะหมูเด้งหมูเด้งดูสิน่ารับประทานมากโอ้โหดูการเรียงภูเขานะแล้วก็ต้องให้สูงด้วยนะคือถ้ายังตั้งไม่ได้ลูกค้าไม่ได้กินอ่ะ เพราะมันไม่เป็นภูเขาต้องตั้งให้เป็นภูเขาให้ได้โอ้ปลดเลยหายใจแรงไม่ได้หายใจแรงอย่าปลดแรงครับเดี๋ยวลูกนี่คือเกี๊ยวฟูหมูเด้งเกี๊ยวฟูภูเขาไฟต้องเบาๆครับเดี๋ยวเกี๊ยวหล่นผมหายใจได้ยังเดี๋ยวมีภูเขาไฟเสร็จปุ๊บต้องมีลาวาครับน้ำยำที่ต้องมาราดแล้วก็เอาหมูสับค่ะหมูฮะสับหมูโอ้โหยังมีหมูอีกนะฮะจริงหมูสุกแล้วเราก็ใส่อะไรครับน้ำมันค่ะน้ำมันให้หอมให้รสชาติหอมขึ้นนี่ก็จะเป็นสูตรการยำของร้านนะครับน้ำยำวาวผมเพิ่งเคยเห็นว่าใส่น้ำมันด้วยใช่เป็นน้ำมันกระเทียมน้ำตาลทรายนี่ครับน้ำตาลอันนี้ทรายดาบหอมพริกป่นพริกป่นมาเผ็ดตัวร้ายตัวร้ายตัวนี้แหละตัวนี้แหละตัวจัดจ้านสีสวยปิ่นแล้วนะสวยมากใส่ถั่วค่ะถั่วได้เคี้ยวได้มันโอ้โหต้องใส่ถั่วเยอะๆค่ะได้เลยฮะแต่ละอย่างนี่มันอันลังจริงๆเป็นการทำน้ำยำที่เขาจะแห้งๆนะแห้งๆแห้งๆนะเหมือนกับข้าวเลยอ่ะใช่แห้งๆเลยอ่ะสุดท้ายก็คือมะนาวกับน้ำปลาได้เปรี้ยวมาเนี่ยนะยำต้องมีกลิ่นเปรี้ยวใครจ๊อบแจ๊บน้ำลายเลยบ้างไม่มีค่ะไม่มีน้ำปลาใช่ไหมฮะใช่โอ้โหดูสิจะลงตรงไหนโอ้ยตรงนี้เลยเหรอโอ้ยผิวใสเลยโอ้ยลงอย่างนี้เลยโอ้โหโอ้โหสวยมากโอ้ตามส่วนต่างๆเลยเด่นนิดนึงใช่หมุนให้เกี๊ยวฟูโอ้ยอย่างนี้เลยเอาดูเอานะยำเกี๊ยวฟูภูเขาไฟ
โอ้โหจินตนาการเราเองดูแล้วเป็นยังไงใช่ไหมแล้วก็ไข่ร่วมเฮ้ยจบเดียวอะไรอีกไข่ค่ะไข่ออนเซนมีไข่ออนเซนอีกต้องใส่ไข่ออนเซนขนาดตะกี้นี่ก๋วยเตี๋ยวไข่ในไข่ก็มีไข่ครับผมเออไข่มังกรยักษ์ยังมีไข่นะยำเกี๊ยวฟูภูเขาไฟนี่นะฮะโอ้โหโอ้โหอีกเหรออีกค่ะไม่พอค่ะไม่ได้แล้วเล็กๆไม่ใหญ่พลังเป็นอลังการจริงๆโอ้โหโอ้โหอ๋อยังยังค่ะโอ้ย380คือคุ้มมากโอ้ยำเกี๊ยวฟูภูเขาไฟครับเอาเลยครับลนใส่จานขออนุญาตนะคะเอาจานขึ้นไปเลยค่ะเอาจานไปไว้ตรงนี้เลยค่ะเมนูยำเกี๊ยวฟูภูเขาไฟจานนี้จะอร่อยขนาดไหนรับชมต่อช่วงหน้านะครับปัญญา5ดาว